สวัสดีครับผมนายเทคเอาของผมคือ Hyundai Ioniq 5 First Edition มันจะขับขี่เป็นยังไงกับรถไฟฟ้าจากเกาหลีเดี๋ยวเราไปดูกันครับแน่นอนว่า Hyundai เขามาเองแล้วนะครับมาจากเกาหลีโดยตรงบริษัทแม่มาเองก็ลุยตลาดจัดหลักจัดเต็ม Ioniq 5เปิดตัวในไทยเรียบร้อย3รุ่นย่อยครับ 1.69 1.89 และ First Edition 2.39 ล้านบาทซึ่ง First Edition คุณจะได้หลังคากระจกได้เบาะอุ่นเบาะเย็นขึ้นมาและก็เบาะที่เป็นซีโร่กราวิตี้หรือปรับนอนได้ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้แหละเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับเราอยู่กับตัว First Edition ที่ราคา 2.39 ล้านบาทตัวนี้ระยะทางการขี่451 WLTP นะเขาโชว์เลขตัวนี้เพราะว่ามันใช้งานได้จริงครับตัวเลขอาจจะไม่เวอร์แบบรถจีนแต่อันนี้แหละคือตัวเลขที่ไว้ใจได้และก็ดีกว่า NEDC ครับภาพรวมของดีไซน์เนี่ยมีความเรโทรพอสมควรดึงมาจากเอกลักษณ์รุ่นคลาสสิกของทาง Hyundai ด้วยมิติตัวถังของรถเนี่ยยาว 4.6 กว้าง 1.8 และสูง 1.6 เมตรครับแต่ที่เด่นที่สุดคือฐานล้อแพลตฟอร์ม EV ของเขายาวถึง3เมตรเป็นรถที่ยาวมากๆเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถประมาณนี้ครับดีไซน์ด้านหน้าเรียบนะครับผมตรงนี้สีดำล้วนมีกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันระบบช่วยขับใส่มาให้ครบทุกอย่างและตรงนี้แผงติ่งตรงนี้คือสถานะเวลาชาร์จแบตจะขึ้นเป็นไฟ LED ด้วยเท่มากๆและก็เส้นตรงนี้ก็เป็นไฟ LED เช่นกันเวลากลางคืนเนี่ยสวยงามมากๆครับและเอกลักษณ์ของไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟแบบคล้ายๆพิกเซลสี่เหลี่ยมเท่มากนะเป็นรถที่ดีไซน์มีความเรโทรผสมกับยุคสมัยใหม่ได้ค่อนข้างดีและดีไซน์เรียบๆกันชนเรียบทั้งหมดและมีช่องดักลมตรงนี้ที่สามารถเปิดปิด Active Aero ได้อันนี้เป็นจุดเด่นอีกอันนึงของ Hyundai เขาเลยนะครับในรุ่น First Edition คุณจะได้ล้อขนาด20นิ้วนะครับผมซึ่งจะเป็นลายทึบแบบนี้แต่เล่นลายสีทูโทนสวยงามและให้ยาง Michelin Pilot Sport EV ครับอันนี้ยางดีนะยาง 25545R20 ครับแต่ถ้ารุ่นที่ขายปกติตอนนี้จะเป็นขนาด19นิ้วลวดลายอีกแบบหนึ่งแต่การเก็บงานต่างๆผมว่าดีนะมีช่องรีดอากาศมาระบายเบรกใต้ด้วยนะครับผมการเก็บงานผมว่าเกาหลีเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนครับรวมถึงนี่ในรุ่น First Edition เนี่ยคุณจะได้หลังคากระจกแบบนี้นะครับผมซึ่งไม่สามารถเปิดต่อไปได้นะแต่ก็เป็นทำให้มีความแบบโปร่งโล่งขึ้นในห้องโดยสารบายสปอตมาครบบายวิวมอนิเตอร์หรือว่ากล้องคล้ายๆเลนส์วอทมีมาให้ทั้ง2ข้างและมือจับแบบซ่อนครับเราสามารถกดอย่างนี้ได้หรือว่าเป็นแบบไฟฟ้ายืดออกมาก็ได้และที่ผมบอกว่าฐานล้อเขายาว3เมตรเนี่ยกว้างจริงครับทำให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายและปรับเอนได้เยอะมากๆเลยครับและที่ชาร์จเป็นแบบไฟฟ้าครับอยู่ด้านท้ายด้านขวาของตัวรถรองรับไฟสูงถึง350กิโลวัตต์เพราะว่าคันนี้ใช้แบตเตอรี่800โวลต์ครับผมแบตขนาด 72.6 กิโลวัตต์อาวบอกเลยว่าแบตเตอรี่ตรงนี้คือของดีมากๆ800โวลต์เราจะไม่เคยเจอในรถราคาต่ำกว่า2ล้านแต่ Hyundai เขาใส่มาให้เทคโนโลยีเดียวกับพวกไทคันหรือว่า e-tron GT ครับทำให้มันรับกระแสไฟได้สูงชาร์จแค่ไม่กี่นาที15นาทีเนี่ยได้ไฟถึง 80% บอกเลยว่าอันนี้ดีมาก 15-17 นาทีได้ไฟ 80% ใช้งานทั่วไปเหลือๆแต่ต้องหาตู้ที่รองรับครับด้านท้ายสปอยเลอร์มาให้แบบ Active ด้วยคือแบบมีลมแบ่ง2ซีกแบบนี้นะมีไฟแบกดวงที่3ใส่มาให้ดีไซน์แปลกตาแต่ไม่มีใบปัดหลังครับไม่รู้ว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงแต่ผมชอบดีไซน์ด้านสายด้านท้ายนะคือเป็นไฟแบบพิกเซลเนี่ยได้สวยมากแล้วก็มีไฟไลท์บาร์แนวยาวแบบนี้ครับแล้วก็สัญลักษณ์ Ioniq 5แต่ผมขัดใจแค่โลโก้ Hyundai เนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยเข้ากับความโมเดิร์นคลาสสิกของเขาเท่าไหร่ถ้ามีแค่ Ioniq 5ผมว่าน่าจะดูแบบทันสมัยขึ้นกว่านี้ครับด้านท้ายผมว่าแล้วแต่ชอบนะแต่คอขับตามจริงๆเนี่ยก็ดูแปลกตากว่ารถคันอื่นตามท้องถนนทั่วไปครับและฝาท้ายเขาก็ให้ไฟฟ้ามาเช่นกันนี่แต่ที่ผมชอบคือสัมภาระท้ายเนี่ยความจุมากถึง500กว่าลิตรเลยนะกับรถขนาดประมาณนี้ผมว่ามันจุได้เยอะมากแล้วก็สามารถพับเบาะได้60-40และพับได้เรียบด้วยอันนี้ถือว่าเขาคิดมาดีมากสามารถปรับเอนได้ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อีกครับผมว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นหนึ่งของทาง Ioniq 5ที่รองรับการใช้งานได้ค่อนข้างอิสระซึ่งเอาไปแคมปิ้งก็ได้รองรับการเสียบปลั๊กแบบ V2L แต่รุ่น First Edition เนี่ยไม่รองรับรุ่นที่ขายทั่วไปเนี่ยจะรองรับแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยครับซึ่งด้านหลังผมชอบมากเลยคือเขามีม่านมาให้ซึ่งม่านแบบเนี้ยเราเจอในพวกแบบรถราคาแพงๆเท่านั้นนะแต่คันนี้ต่ำกว่า2ล้านก็มีม่านมาให้ด้วยอันนี้ดีมากแล้วเบาะปรับอย่างนี้ปรับเลื่อนหน้าหลังได้นะครับผมปรับเอนได้นะซึ่งผมมองว่าเนี่ยเอนได้ค่อนข้างเยอะมากดูดิเฮ้ยมันนั่งสบายจริงครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยแล้วก็เบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังค่อนข้างดีครับระบายอากาศได้ด้วยนะที่วางแขนมีกระดูกมีที่วางแก้วแอร์หลังตรงกลางไม่มีครับเพราะว่าอยู่ตรงเสาตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งสองข้างมีที่ใส่ของมาให้อุโมงค์กลางไม่มีแล้วก็ที่ใส่ของเยอะมากซึ่งคอนโซลนี้ก็สามารถเลื่อนหน้าหลังได้อีก
แต่น่าเสียดายว่าเป็น USB Type A อยู่ทั้ง2จุดทั้งคันเนี่ยไม่มี USB C เลยแล้วก็ Apple CarPlay ก็ไม่รายสายเป็นจุดที่ขัดใจที่สุดเลยครับและในรุ่น First Edition ก็ได้ลำโพง Bosch รวมถึงหลังคากระจกซึ่งในรุ่นปกติเนี่ยจะไม่ได้นะกว้างมากและมีม่านมาให้อยู่ครับม่านปิดแบบ2ฝั่งแบบนี้เลยอันนี้แหละกันความร้อนไอร้อนได้ค่อนข้างดีครับโทนข้างในในรุ่นนี้สีนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยครับผมว่ามันแน่นดีนะงานประกอบคือคันนี้ใช้วัสดุรักโลกคล้ายกับ EX30 ทำให้มันอาจจะดูแข็งไปนิดนึงแต่เขาก็พยายามทำให้มันดูพรีเมียมอยู่การสัมผัสแน่นแต่มันจะแอบติดแข็งนิดนึงครับผมว่าไม่ได้แย่แต่ผมชอบประตูคือทั้งบานหน้าบานหลังเนี่ยมันกว้างและใหญ่มากครับพื้นที่ห้องโดยสารข้างในคือโล่งมันอารมณ์คล้ายกับพวก Good Cat แต่เป็นระดับที่สูงขึ้นไซส์มันประมาณคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคือเป็นรถที่ซิตี้คาร์แต่ข้างในกว้างโปร่งนั่งสบายแล้วก็ไม่แบบทันสมัยแบบเส้นสายเยอะเกินไปครับจุดนี้ Hyundai เขาทำได้ดีหน้าจอขนาดยาว 12.3 นิ้ว2ส่วนหน้าจอคนขับหน้าจอกลางก็ใช้งานได้ดีครับแต่ไม่ต้องรับ Apple CarPlay ไร้สายแอบขัดใจมากๆแอร์ต่างๆก็ยังคงเป็นปรับมืออยู่เลี้ยงชาร์จแบบนี้แปลกตาเหมือนกันนะเป็นแบบคล้ายๆกับพวกตอนอยู่บ้านนะครับก็คอนเซ็ปต์ของเขาคือเป็นแบบ Living Room ครับคือให้ฟีลลิ่งแบบนั่งเหมือนห้องนั่งเล่นที่บ้านทำให้การออกแบบโทนเส้นสายเนี่ยโอเคแล้วก็ที่วางแขนมีที่ใส่ของและเขาสามารถเลื่อนไปหน้าหลังนี้ได้ครับนี่เลื่อนอย่างนี้ได้เลยก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งทำให้ตรงนี้โล่งโปร่งมีที่ใส่ของมีช่อง USB Type A มาให้ด้วยครับและในรุ่น First Edition คุณจะได้เบาะ Zero Gravity หรือว่าเบาะ A นอนแบบสะดวกสบายที่สุดครับเพราะว่าคนขับเขาจะมีหมอนรองตรงขามาให้ตรงน่องเนี่ยแล้วก็สามารถเอนแบบอย่างนี้ได้นะเหมือนเบาะนั่งบนเครื่องบินอวกาศเนี่ยคือเวลารอชาร์จเราก็สามารถนอนสบายๆได้ครับเอ้ยมันสบายจริงเพราะว่ารถมันกว้างแล้วก็ข้อดีของเล็กรูมที่ใหญ่อะทำให้มันสามารถทำเบาะแบบทรงอย่างนี้ได้ครับถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเอนนอนได้แล้วก็ตัวเบาะก็สามารถปรับเอนได้อีกนะครับสุดประมาณนี้เลยเป็นข้อดีของทาง Ioniq 5เป็นเบาะตัวนี้ที่ผมชอบมากๆเลยครับซึ่งโทนหรือว่าทีมของเขาก็เป็นโทนสีขาวเป็นหลักครับการออกแบบ UI ต่างๆผมว่าเน้นใช้งานง่ายนะโอเคไม่ได้ติดขัดอะไรครับเนี่ยคือการสัมผัสการสั่งงานค่อนข้างไวแล้วก็ดูเกาหลีเกาหลีหน่อยนะมาจอ UI คล้ายๆของเกียร์คานิวาครับเพราะว่าเขาใช้ระบบร่วมกันเขาโคกันนั่นแหละเบาะอุ่นเบาะเย็นต่างๆก็ปรับได้ในรุ่น First Edition ซึ่งวัสดุเนี้ยมันก็จะเป็นแบบแข็งกึ่งนุ่มอ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ไม่ได้แย่ครับและผมชอบที่เขายังคงมีปุ่ม Physical Button แบบปุ่มจริงๆมาให้อยู่อ่ะทำให้เราสามารถกดโอเคเวลาขับรถแล้วก็จอนี้เป็นปุ่มสัมผัสก็จริงแต่ก็แยกไอคอนให้ชัดเจนไม่ต้องไปยุ่งกับหน้าจอหลัก Start Stop ก็ยังอยู่ตรงนี้ครับแอร์แยกโซนต่างๆใส่เข้ามาให้แล้วก็คอนโซลแบบลอยเนี่ยไม่ค่อยติดเข่าเลยครับนั่งตัวใหญ่แค่ไหนคุณก็จะไม่เบียดเข่าตรงนี้เลยรวมถึงในตัวพวงมาลัยนะครับดีไซน์แปลกตามากๆเลยนะไม่มีโลโก้ Hyundai เพราะว่าอันนี้เป็น4ขีดที่เป็นสัญลักษณ์ MOS หรือว่ารหัส MOS เป็นตัว H ของเขานั่นเองครับก็เป็นจุดๆๆนี่ก็แปลกตาครับมี Pattern Shift ในการปรับรีเจนนะอันนี้ผมชอบมากปรับรีเจนผ่านตรงนี้เหมือนรถยุโรปเลยนะครับนี่แล้วก็มีไดร์โหมดตรงนี้เปลี่ยนโหมดการขับขี่ก็จะโชว์บนนี้หน้าจอตรงนี้ครับ3โหมดการขับขี่นะก็ถือว่าโอเคนะพวงมาลัยฟิลลิ่งมีการแบบขอบตัดเล็กน้อยแล้วก็หน้าจอคนขับเป็นดิจิตอล 100% ครับแล้วก็หัวเกียร์นะนี่หัวเกียร์เป็นแบบหมุนครับไม่ใช่การยกขึ้นลงนะเป็นแบบหมุนเอ็นดีอย่าเบรกเอ็นดีส่วนการจอดรถเป็นการกดเข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ขยับไม่ได้นะหมุนได้แค่ตรงนี้เท่านั้นและตอนนี้เราก็มาอยู่บน Hyundai Ioniq 5นะครับเป็นตัว First Edition แน่นอนว่าตอนเปิดตัวเนี่ยค่าตัว 2.399 ล้านบาทซึ่งตอนนี้เหมือนรถจะหมดไปแล้วนะครับแต่เราก็มาทดสอบในรถที่ทาง Hyundai ร่วมมือกับทาง EVMe นะครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ทดสอบ Ioniq 5บนถนนเมืองไทยแบบนี้ด้วยตัวเนี้ยเป็นตัวลองเลนส์หรือว่าขับหลังนะครับ217แรงม้า350นิวตันเมตรแล้วก็พละกำลังเนี่ยภาพรวม 107.4 วิแบตเตอรี่ขนาด 72.6 กิโลวัตต์อาวครับก็วิ่งได้ไกลเนี่ยประมาณ451 WLTP อาจจะดูว่าเฮ้ยทำไม2ล้าน4ตัวเลขวิ่งมันน้อยจังแน่นอนว่าเขาใช้ WLTP ครับไม่ใช่ NEDC แบบที่ค่ายจีนเขาชอบใช้กันทำให้ตัวเลขมันเวอร์วังอันนี้คือใช้งานจริงได้ประมาณนี้แน่นอน451ถึงประมาณ480 WLTP ครับตามสเปคที่เขาเคลมไว้ซึ่งตอนนี้เราก็ทดสอบขับไปอยุธยานะระยะทางไม่ไกลมากครับทางทริปน่าจะประมาณแค่200โลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตการกินไฟเป็นยังไงในโหมดสปอร์ต
ขับรีเจน0นะครับผมคือไม่รีเจนเลยแล้วก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100นะครับในตัว Ioniq 5สเปคเขาเคลมไว้ 7.3 วินะตอนนี้แบตประมาณ 58% แล้วก็โหมดสปอร์ตมาดูกันครับว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่กันนะครับ3 2 1 60ครับ70 80 100ตอนนี้ทดสอบได้ประมาณ8วิครับผมก็เฉลี่ยประมาณ 7.9 ถึง8วินะก็เราลองเหลี่ยมประมาณหลากหลายรอบแล้วก็เฉลี่ยประมาณเนี้ย7ปลายๆถึง8ผมอาจจะมองว่าด้วยแบตเตอรี่ไม่รู้ว่ามีผลหรือไม่นะครับเพราะรถเกาหลีอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนักแต่ด้วยน้ำหนักคนนั่งแล้วก็มีของด้วยแล้วก็ด้วยสภาพอากาศต่างๆอาจจะมีผลเดี๋ยวไว้ทดสอบจริงจังอีกทีนึงถ้าได้ยืมรถมานะครับแต่นี้คร่าวๆประมาณ 7.9 ถึง8วิครับเดี๋ยวเราลอง80-120กันต่อนะครับว่าอัตราเร่งเนี่ยมอเตอร์เดียวของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแค่217มานะครับกับ350นิวตันเมตรโหมดสปอร์ต3 2 1เฮ้ยแรงดึงก็โอเคอยู่นะเร่งแซงพวกนี้ได้101แล้ว120ครับก็เฉลี่ยเนี่ยผมทดสอบมา 4-5 รอบแล้วประมาณ5วิถึง 5.2 วิโดยเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดทดสอบตัวเลขไม่เกินนี้แล้วก็ไม่ต่ำกว่านี้ครับกับอัตราเร่งมอเตอร์เดี่ยวของมันรถที่หนักขนาดนี้แล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะไม่ได้แย่ขับแบบแซงสมมติแซงรถบรรทุกเนี่ยผมว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรถือว่าโอเคเลยมาพูดในแง่การเก็บเสียงกันซะหน่อยครับกับรถราคานี้ผมว่ามันเป็นรถที่เก็บเสียงค่อนข้างเงียบนะเนี่ยเสียงถนนในความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเสียงถนนเสียงลมต่างๆโอเคมากๆเลยด้วยความที่หลังคากระจกก็เปิดไม่ได้เนาะการซีลเสียงภาพรวมรอบคันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับและ Ioniq 5ข้อดีข้อเด่นของเขาคือรถนำเข้าจากเกาหลีนะอันนี้แหละทำให้มันแบบคุณภาพงานค่อนข้างดีครับเสียงรถบรรทุกเสียงลมต่างๆสมมติอาขับข้างๆรถบรรทุกประมาณนี้ครับแต่ถ้าเปิดกระจกนะลองเทียบเสียงความต่างดูก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็คุณภาพค่อนข้างไว้ใจได้จริงๆ Hyundai เนี่ยรุ่นนี้ได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็คุณภาพเนี่ยไม่ธรรมดาครับด้วยความที่รถตัวนี้อาจจะไม่ได้สเปคแบบแรงโหดหรือว่าสปอร์ตมากนะครับพวงมาลัยเนี่ยเขาเซตติ้งมาค่อนข้างไวแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรแบบคือถ้าใครชอบซิ่งหรือว่าขับเร็วๆเนี่ยพวงมาลัยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบหนักหรือว่าคมมากนักแต่ขับในเมืองแบบตอนกลับรถหรือว่าอยู่เส้นสุขุมวิทเลี้ยวไปเลี้ยวมาเปลี่ยนเลนไวๆเนี่ยผมว่าพวงมาลัยโอเคมากเซตติ้งมากลางๆไปทางสปอร์ตเล็กน้อยถ้าเปิดโหมดสปอร์ตอยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็โอเคนะคมกว่าหลายๆรุ่นเมื่อเทียบกับรถจีนหรือว่าเป็นเทสลาในรุ่นก่อนหน้านี้ก็ตามผมว่าชอบพวงมาลัยตรงนี้มากกว่าเทสลาอันนี้ถือว่าดีกว่าส่วนช่วงล่างเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างเน้นความนุ่มหนึบนั่งสบายไม่กระด้างผมเจอคอสะพานต่างๆก็ถือว่าซับแรงนี่ดีมากแล้วก็ไม่เด้งเลยไม่ย้วยเลยอันนี้เป็นจุดดีของทาง Hyundai ที่เขาเซตติ้ง Ioniq มาให้ค่อนข้างแบบหนึบอะเป็นรถที่หนึบมากจริงๆครับคือเป็นหนึบแบบไม่ได้สปอร์ตเป็นหนึบแบบนั่งสบายผมว่าให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับพวก Volvo ที่เป็นตัว C40 อย่างนั้นน่ะแต่เนี้ยจะมีความนุ่มมากกว่ากระด้างน้อยกว่าตัว C40 อยู่กึ่งกลางระหว่าง XC40 กับ C40 ครับผมว่าฟีลลิ่งมันประมาณนั้นเลยเนี่ยเวลาแบบโยกเงี้ยเบาๆคงอะไรก็โอเคแล้วก็รถไม่ได้โยนมากนักรวมถึงในการเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะซึ่งในการเปลี่ยนเลนผมว่าในความเร็วสูงเนี่ยมันก็ยังมีความมั่นใจแล้วก็มีความคมอยู่ครับแต่แค่ช่วงล่างอาจจะไม่ได้สปอร์ตจ๋ามากนะสมมุติผมเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไปได้แล้วผมชอบคือบายสปอร์ตมันเตือนทั้งบายสปอร์ตจริงๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเลนวอทของ Honda แต่คมชัดกว่าแล้วก็มุมกว้างกว่าสมมุติผมเปลี่ยนเลนแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะแบบปึ๊บเนี่ยรถมันจะมีอาการนิดหน่อยแต่ไม่ได้ย้วยแบบไม่ได้น่ากลัวครับซึ่งจุดนี้ผมว่าเขาทำได้ดีนะเนี่ยประมาณนี้ไม่ถือว่าโอเคกว่าที่คิดนะความเร็วประมาณ100ถึง120เราสามารถเปลี่ยนเลนได้แบบนี้โดยที่แบบคนนั่งข้างหลังก็ไม่ได้แบบหวาดเสียวแล้วก็ไม่ยุ้ยเลยคือเก็บอาการดีมากเฮ้ยผมว่าคุณนายเขาเซตติ้งช่วงล่างมาดีนะเนี่ยรถผมเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคอ่ะมันแบบนุ่มหนึบแต่ไม่ได้สปอร์ตแต่มันแบบนุ่มหนึบแบบมั่นใจคุณสามารถใช้ความเร็วสูงในการเปลี่ยนเลนแล้วก็โยกฉุกเฉินจริงๆผมว่ารถคันนี้เอาอยู่แม้จะเป็นแค่ขับหลังก็ตามครับแน่นอนครับว่าตัวระบบช่วยขับของเขาเนี่ยการแท็กกิ้งเลนนะผมลองให้ดูแบบสั้นๆประมาณนี้ก็จะมีแบบค่อนข้างเนียนครับแล้วก็มีแจ้งเตือนว่าให้จับพวงมาลัยด้วยซึ่งระบบเนี้ยผมว่าตั้งแต่ลองที่ของระบบเกียร์แล้วก็คือ h
ุนไดกับเกียร์เนี่ยเขามีความร่วมมือการพัฒนากันอยู่ครับก็ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากและตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็การรีเจนการเบรกของเขาคือเนียนมากครับเนียนแล้วก็นิ่งแล้วการแท็กกิ้งเลนเนี่ยผมว่าค่อนข้างแม่นยำความเร็วต่ำก็สามารถทำได้ความเร็วสูงก็สามารถทำได้เช่นกันครับระบบช่วยขับมาแบบครบฟูลทั้งหมดเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ทาง Ioniq 5เขาใส่เข้ามาให้และผมชอบในแง่ของตัว Blind Spot ของเขาอะมันเป็น Blind Spot ที่เตือนทั้งตรงกระจกมองข้างเตือนทั้งเสียงมีสั่นที่พวงมาลัยและก็มีกล้อง Blind View Monitor ซึ่งเป็นกล้องคล้ายกับของ Honda Lane Watch แต่มีทั้งซ้ายและมีทั้งขวาภาพชัดกว่ามุมกว้างกว่าใช้งานได้จริงมากกว่าของ Honda ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ผมชมมาตั้งแต่ตอนเกียร์คาร์นิวัลแล้วและอันนี้ก็ทำได้ดีเช่นกันครับเป็นการใช้กล้องรอบคันมาครอบภาพเอาซึ่งอันนี้ผมว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่ลงตัวระหว่างคนที่ชอบบายสปอร์ตด้วยคนที่ชอบแบบกล้องด้านข้างด้วยแต่คนใดให้มาทั้งคู่เนี่ยถือว่าโอเคมากๆทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าเอ้ยมีรถจริงๆไหมและถ้ามีรถจริงเราเห็นหรือไม่เห็นก็มีบายสปอร์ตคอยเตือนเป็นสัญญาณให้อีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็ในอัตราสิ้นเปลืองผมทดสอบพูดแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้จับแบบจริงจังมากนักนะครับเหยียบ120ถึง150เลยนะครับเมื่อกี้คือขับตามกันมาทำความเร็วสูงมากกินไฟเฉลี่ย20กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเลยคือเค้นหนักมากและไม่รีเจนครับโหมดสปอร์ตด้วยอันนี้คือแบบผมพยายามกดให้สุดแล้วว่าถ้าคนเท้าหนักจริงๆเนี่ยคันนี้มันจะประหยัดได้แค่ไหนคือได้20ครับแต่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยน่าจะขับได้ประหยัดกว่านี้หลายเท่าตัวแน่นอนครับบางคนในทริปที่ขับมาด้วยกันก็ได้ประมาณ16 17นะบางคนก็ได้15ก็มีแต่ผมเนี่ยขับได้20ครับก็ทดสอบให้ดูแหละสุดของมันเนี่ยคือกินประมาณนี้แหละส่วนในเมืองเนี่ยผมยังไม่ทดสอบแบบจริงจังมากนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงแต่ถ้าโหมด normal regen ขึ้นผมว่าตัวเลขต่ำกว่า20ได้แน่นอนแบบสบายๆครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในตัว First Edition ของ Ioniq 5นะภาพรวมการขี่ผมว่าทำได้ดีตามความแรงของมันเน้นนุ่มแต่ก็ไม่ย้วยไม่โยนยังคงมีความกระด้างความสปอร์ตแบบเบาๆนิดหน่อยครับโอเคกับความแรงของมันแต่ถ้าขับเกิน130 140อาจจะเริ่มแบบวิววิวนิดนึงละเพราะว่าเขาเซตมานั่งสบายขับในเมืองเนี่ยดีมากๆพวงมาลัยเซตติ้งมาดีมากๆและความกว้างเนี่ยโอเคมากครับผมชอบที่ชาร์จไว350กิโลวัตต์แต่ราคาในไทยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่านำเข้าจากเกาหลีเนี่ยสู้จีนไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็ระยะทางอาจจะดูน้อยเพราะว่าเขาใช้แต่เป็น WLTP นั่นเองถ้ารับกับ Hyundai ได้ถ้ารับกับการขับขี่ที่ดีแล้วก็แบบนี้ได้ผมว่ามันเป็นรถที่น่าเล่นมากๆแค่ราคาของมันอาจจะดูแพงแต่ถ้าได้สัมผัสได้ลองว่าช่วงล่างมันเป็นยังไงแบตเตอรี่มันเป็นยังไงตัวรถเป็นยังไงผมว่าน่าจะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับสำหรับ Ioniq 5คันนี้ก็ลองกันสั้นๆคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันถ้ามีโอกาสผมอาจจะขับไปเข่าคอหรือว่าเทสแบบยาวๆข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างหลังจากใช้งานยาวๆรอติดตามกันได้อีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ